สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC Champions League ในกลุ่ม F นัดที่5นะครับระหว่างคาย่าจากฟิลิปปินส์เจอกับ BTPU ของบ้านเรานะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปฐมภพอินทร์บำรุงและผมอัจฉริยะพงศ์ศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายครับเกมเริ่มเป็นคาย่าชุดสีดำบุกจากขวาไปซ้ายฝ่ายเขียเริ่มเล่นก่อนนะครับดูว่าบีจีจะเก็บ3แต้มได้หรือไม่บีจีขึ้นเกมต่อสารัตหลอกสวยครับพอถึงธีรศิลป์แทงขวาสุชาติทันแล้วบรรจงไปหาดีโอโก้ได้ย้อนสอนโดนเคลียร์ได้ครับยัง0-0อยู่ดีแล้วครับดูจังหวะเติมเปิดของสุชาติให้มาที่ดีโอโก้หม่งย้อนมาตรงพื้นที่นั้นไม่มีใครเข้าฮอสต์นะครับเมนซี่สั้นๆห่างตัวแล้วก็ไปไม่ได้บอลทางคาย่าโอ้ลูกนี้โอ้ข้างในมาเกือบจะเสียท่าครับโอ้โหนิชาชัยมาขวางได้ก่อนที่เบดิกจะทำอะไรได้ทุนเยสซ้ายยอดรักยอดรักสั้นๆกับชวัตปากมาทางเสาสองมันลึกไปลูกนี้เข้าไม่ถึงดิโก้บอตั้งเตะจากประตูของคาย่าดูอีกทีครับเกือบไปครับหน้าตื่นเลยนะครับตุนเยสพอคืนกลับมาดีที่ว่าชัดชัยขยับเร็วครับโจวินเบดิชเกือบถึงครับโอ้โหไปเตะโดนไปทางเสา2ได้6ลูกนี้ถูกขึ้นไปมาเขาเคลียร์ได้ครับชงชัดตีแล้วแถว2ด้วยซ้ายของสหรัฐแต่มันไม่แฉลบใครครับบอลหน้าเลยนะครับเพราะว่าสารัตยิงไม่ตรงเนี่ยแต่มีโอกาสที่ธีรศิลป์จะได้จับครับโอ้โหแต่บอลโค้งมาเสา2ตั้งมันบางไปหน่อยทูนเยสตัวค้ำอยู่แล้วครับไม่โค้งไม่ถนัดพยายามสลัดหนีมาที่เสาไกลครับแต่โดนคาซัมเร่เทคถอยหลังเบียดมาครับมีฟ้องธีรศิลป์ว่าโดนให้เหลี่ยมนี้สารัตโหนดักจังหวะได้ดีครับแล้วริมเส้นดูว่าดิโก้ถึงยอดรักข้างในมีแล้วถึงที่ละสินโอ้โหอ้าวมันสุดเหยียดนิดเดียวครับยัง0-0อยู่ครับดิโก้เล่นลูกนี้สวยนะครับให้ยอดรักได้เล็งเปิดครับอ้อมโรต้ามาแล้วนะครับเกือบจะลงตัวครับแต่ว่าธีรศิลป์มาถึงช้าไปเสี้ยววินาทีเห็นสุรชาติทุ่มตอนนี้ฝั่งที่อดทนอยู่นี่จริงๆเป็นคาย่าด้วยบอลโดมาเดี๋ยวก็งัดต่อครับดูทิติพันธ์ว่าก็จะง้างคาซาเบ้มาขวางนิดๆทำไม่กล้าง้างเต็มที่แล้วครับการเติมเกมของคาย่าบ้างจกได้ทำได้เยี่ยมสารัตให้ครับดูว่าเหลี่ยมอย่างนี้ของทางธีรศิลป์โยกเป็นซ้ายก็ยังไม่เข้ากรอบครับสองนะครับรับบอลมาได้นี่เหมือนตั้งใจพยายามจะยิงฝ่ายเองครับซึ่งมุมมันน้อยแล้วยอดรักด่านเดียวหลายต่อดูว่าทิติพันธ์โชว์แล้วขึ้นมาจะล็อกเปิดเที่ยวนี้ได้โคกแล้วครับดิโอโก้ว่าก็ยังบางเกินไปครับมีรอขึ้นกัน3คนเลยนะครับของยอดรักนี่มาถึงจนได้แต่ว่าโดนเบียดตัดล่างด้วยนะครับโดนกระแทกไว้โดยคาซัมเร่นะครับเลยทำให้โถมแล้วโดนบางไปนิดตุนเยสยอดรักดูว่าล็อกมาแต่ว่าผู้สิว่าจบครึ่งแรกเลยครับยิงไป13 14ครั้งครับฝั่ง BG ครับแต่ยังไม่ได้ประตูนะครับต้องยอมรับว่าคาย่า FC วันนี้วินัยเกมรับค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับยอดรักหลายต่อครับชวัตจ่ายเรียดมาแบบจังหวะของกิเลสพลาดกระชอกเป็นสารัตอยู่เย็นก็ติดบล็อกได้มาที่นี้เป็นสุรชาติบ้างโดนเข้าเสาโอ้แม่นเสาเกินไปครับมันแล้วเข้ามือเบนซอนสารัตนี่ปั่นแล้วติดบล็อกนะครับแขนแนบลำตัวครับไม่แฮนด์บอลนะครับโบต้าแล้วผ่านมือแมนซอนไปแล้วแต่ชนเสาแล้วดูครับเด้งหักทุกเมสุบัญญาครับแหวกขึ้นมาช่องในทิติพันธ์ดูว่าเหลี่ยมนี้ดิโก้ยิงแล้วออกมาที่สารัต
หาช่องแฉลบล็อกก็ตัดทิ้งได้ของทางเบนซอนยืนตำแหน่งดีฮะยังกดเน้นแล้วนะครับแล้วให้บอลกระดอนพื้นนะครับสหรัฐเดบรอยเกอร์ที่เปลี่ยนทางบอลเกือบเสียบมุมประตูแต่เบนซอนไนโซล็อกหลอกได้หนึ่งแล้วดูว่าข้ามมาถึงทางดาเนียลเกือบจะขึ้นนำมาของทางคาย่าตัวจริงครับดีนะครับพักแล้วได้กดครับวิถีบอลนี่จะเสียบเสาแรกเลยครับแต่ว่าชัดชัยบุตรพรมยืนตำแหน่งดีนะครับเนี่ยสุบัญญาย้อยทางเต๋าสองลูกนี้ต้องช็อกมาอิงเกโซเก็บแล้วสารัตลูกนี้ก็ได้ครับ 1-0 ที่บีจีขึ้นนำจนได้จากสารัตอยู่เย็นแล้วครับโอ้โหต้องรอนานถึงนาที83ครับลูกนี้สำคัญจริงๆครับต้องชมความกล้าหาญของสารัตด้วยนะครับที่ไม่กลัวนะครับยอมแลกเลยนะครับดูเหลี่ยมเนี่ยโดนบวกง่ายๆเลยนะครับลูกนี้โอ้โหแล้วยิงดีครับคือยิงแบบเล่นทางด้วยนะครับเอาจนได้ครับบีจีครับยิงฝ่าบล็อกคราวนี้ผ่านหมดนะครับโอ้โหเนี่ยครับตวัดยิงแบบทางฝั่งเขาก็เลือกที่จะไม่บวกเข้ามาด้วยนะครับเป็นดิวฟูจิอิดีเป็นญี่ปุ่นใช่ไม่แบบยันมาแบบนะครับเลยทำให้มีช่องครับโอ้โหดูครับสุวรรณยาเอาลงพื้นแล้วเลาะแล้วก็จบเกมเป็นว่าบีจีทำได้ตามเป้าแล้วครับหืดจับอยู่เหมือนกันนะครับลุ้นกันอึดอัดแต่ว่าสุดท้ายทำได้แล้วครับ